สวัสดีครับผมปันวุลซีเมคานามีครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่132ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกก็เกินเป็นจุดหนึ่งเองครับก็เป็นโดสบายนะสบายสบายนั้นต่างนี้คุมมากี่โล3-4 โลได้เราซ้อมอยู่ที่ไหน CMA เชียงใหม่ครับคุณบางซ้อมมีใครอยู่บ้างมีเทพังกรน้องๆในค่ายเยอะเลยครับครับผมแล้วแล้ววันนี้เราต้องเจอพรุ่งนี้เจอใครเจอพี่อัพพี่วัดครับโอ้โหก็ถือว่าแข็งปกหนักใจนะก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ได้อยู่ครับก็พร้อมชนอยู่แล้วพร้อมชนอยู่ครับพอช่วงหลังดีขึ้นเยอะเป็นไงล่าสุดเราชกที่ไหนมาล่าสุดชกไว้ที่วันลุมพินีครับเป็นไงวันนั้นชนะน็อกโทมัสครับยกหนึ่งเป็นไงวันนั้นตื่นเต้นไหมสุดยอดนะนวมเล็กเป็นไงก็โดนเจ็บเจ็บอยู่ครับเจ็บนะแต่คุ้มไหมคุ้มทำแต่หน้าคุ้มเลยนะแต่ยกน็อกไวด้วยน็อกไวก็เลยไม่ค่อยเจ็บตรงไหนมากมายนะครับก็5ยกล่าสุดล่ะล่าสุดก็พี่ลูกนิมิตครับก็ชนะพี่เข้ามาใช่ครับโอเคแล้วก็หายจาก5ยกไปโหนานเลยครับตั้งแต่ต้นปีเลยมันป่วยด้วยอะไรหลายอย่างครับอ่ะทำไมไม่ได้กลับมาพักนี้ก็เต็มที่ครับกลับมารอบนี้132เลยใช่ครับหยุดนานอ่ะแล้วได้ดูเทปพี่เข้ามาแล้วมีอะไรบ้างโอ้ยชกยากครับพี่เขาเก่งครับยืนระยะมานานครับครับผมแข็งใช่ได้ก็ไม่ประมาทนะใช่แต่สู้เต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ครับก็อีกหลายคนกลัวเราหาย5ยกไปนานจะอืดไหมเนี่ยต้องพิสูจน์พรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ช่างวันยกวันนี้สบายไหมสบายสบายเลยโอ้โหเราอายุอะไรแล้วครับ22ครับคนจังหวัดเชียงใหม่ครับไปปล่อยกี่โลไปปล่อยประมาณ65พื้นเพลเราเป็นมวยครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสูง170ครับเราชกมวยรวมๆประมาณ100ได้ฝากพี่น้องเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวฮอดทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนฝากเชียร์ผมนะครับทำเต็มที่ครับขอบคุณครับอันต้นไหนครับครับผมสวัสดีครับอภิวัตรสอสมนึกครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับพี่132ครับ132นะน้ำหนักนี่คุมมากี่โลครับ3โลกว่าก็ไม่ได้บีบอะไรมากมายนะเพราะว่าก็ทำสบายๆเพราะว่าช่างวันชกวันใช่อย่างนี้เหลือเลยแม่แรงผมนี้เอาพอได้พอได้อยู่นะนะครับวันนี้เราต้องเจอใครครับเจอกับบานมงคลครับครับผมเคยเจอเขายังยังครับยังไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเขามาแล้วก็ดูบ้างเป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างก็น้องเขาทุกอย่างเขาก็แก้มาเหมือนกันครับก็คอยดูบนเวทีมวยอีกทีนึงครับผมก็ต้องแก้จัดต่อช็อตบนเวทีมันเดิมนะก็ส่งบูส่งลุยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันหน้างานอีกทีนึงนะครับแล้วเราล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับชกที่อ้อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นชกกลางวันแพ้ชกรอบเย็นใช่ไหมชกรอบไหนนะรายการจิบเงินที่อ้อมน้อยใช่ไหมชกบ่ายอ๋อชกบ่ายใช่ไหมเป็นไงชนะเอ้ยแพ้ไปตัวหินเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็ไม่ได้ต่อยนานห้ายกแล้วนะครับห้ายกว่าเราไปอืดนิดนิดอืดนิดนิดนะนะครับผมก็ตึงแพ้ล่าสุดแล้ววันนี้ก็มาชกกลางวันอีกคิดว่ายังไงก็ได้พักนานตีอยู่ครับไปนี้ก็ได้เตรียมตัวเต็มที่เลยครับก็ซ้อมอยู่ที่เดิมที่เดิมครับซ้อมสมนึกนะบุรีรัมย์คว่ำผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีราชันมีไอ้มีหลายคนครับน้องหลายคนช่วยปั๊มมีใครอื่นมาช่วยรุมปั๊มบ้างมั้ยก็มีคู่บ้างผู้ซ้อมเพิ่มขึ้นนะเก็บตัวเป็นเดือนเลยก็ตั้งแต่ต่อยเสร็จครับก็ตั้งแต่ต่อยเสร็จเลยก็รวมๆเดือนได้นะก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายก็ไม่มีโอเคพักแป๊บเดียวครับอายุแหละครับ3ย่าง32ครับครับผมคนจังหวัดคนหนองคายครับไปปล่อยกี่โลแล้วเนี่ยปล่อยก็63กว่าครับผมพื้นเพเป็นมวยมวยเข่าครับมวยเข่าครบเครื่องนะซ้ายหรือขวาครับทางขวาครับสูง164เราชกมวยมากี่ร้อยละไม่ได้นับเลยครับ100 200อ่ะฝากพี่น้องเพื่อเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับผมวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เต็มที่ครับผมช่วยเชียร์ด้วยครับผมอัพวัดสมมุติเหมือนเดิมครับผมบูมเหมือนเดิมบูมเหมือนเดิมครับโอเคครับขอบคุณครับ